นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมะอื่นใดใจสื่อขาน้อยใหญ่บัดนี้พงฆ่าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมอุนัยคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ขวัตปฏิบัติด้วยการดำเนินต่อไปเบื้องหน้าหวังความสุขความเจริญนักละการบัดนี้ตั้งใจฟังธรรมะเพื่อจะรู้เรื่องเบื้องสาขวัตปฏิบัติในการที่ดำเนินต่อไปนั้นวันนี้จะได้แสดงอนันตาริยกรรม5ยกบุคคลเป็นตัวอย่างเพียงแค่นักปราชญ์และพระผู้เป็นเจ้าห้ามไม่ให้ทำเป็นเด็ดขาดเมื่อทำลงไปแล้วห้ามสวรรค์นิพพานของพวกชาวพุทธผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วล่วงเกินแล้วก็ห้ามสวรรค์นิพพานเลยไม่มีแก่ผู้กระทำนั้นนั่นแหละจึงว่าเป็นกรรมหนักเรียกว่าอนันตาริกรรม5กรรม5 1อิตาคาตมาตาคาตฆ่ามารดาฆ่าบิดา 3. อาหันตฆาตฆ่าพระหัน 4. ทำโลหิตบาตรโลหิตพระเจ้าห่อขึ้น 5. ทำสังฆเภทยังสงฆ์ให้แตกร้าวจากกันเรียกว่ากรรม5อันนี้ผู้ถือพุทธศาสนาห้ามทำไปได้ขาดถ้าทำลงไปแล้วก็ห้ามสวรรค์นิพพานไม่ได้แก่บุคคลผู้ทำนั้นข้อที่1มารดาฆาตอิตุฆาตมารดาบิดาเนี่ยคือว่าทำอย่างไรเรียกว่าฆ่ามันก็มีหลายประเด็นที่จะยกมาแสดงให้ฟังนั้นประเด็นที่หนึ่งก็ได้แก่พระโมคคัลลาเป็นตัวอย่างลักที่ยกไว้ในพระไตรปิฎกสมัยก่อนโน้นพระโมคคัลลาท่านก็สร้างบารมีอยู่แล้วก็เรียกพ่อแม่ตามืดมีภรรยาอีกต่อมาก็ภรรยานั้นเกิดจินหนาละอาใจถ้าทำอย่างนี้พ่อแม่ของเราก็ไม่มืดเราจะมาอยู่ทุกข์ยากลำบากทำไมเนาะเลี้ยงพ่อแม่คนอื่นตามืดกินแล้วว่าไม่ได้กินหรืออย่างโน้นอย่างนี้ปฏิบัติยากแล้วก็ตัดสินใจว่าให้ผัวนั่นเอาพ่อแม่ไปฆ่าทิ้งหรือจะไปปล่อยทิ้งกลางดงกลางป่าหรือสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ตกลงใจหนีไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องสบายใจนั่นแหละคิดตกลงแล้วก็เลยพูดกับผัวว่าพ่อตาพ่อแม่ของแกน่ะเป็นคนตามืดฉันก็ไม่ใช่ลูกแต่ว่าเป็นลูกสะใภ้มาอยู่นำกินกับพอใจแต่แล้วก็ปฏิบัติยากกินแล้วว่าไม่ได้กินทุกอย่างปฏิบัติยากลำบากใจถ้าอย่างนั้นก็ถ้าพ่อตานั้นอยากให้ฉันอยู่ด้วยก็จงเอาไปฆ่าทิ้งเสียพ่อกับแม่แกน่ะหรือจะไปปล่อยทิ้งกลางดงกลางป่าหรือกลางน้ำก็แล้วแต่จะทำได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นฉันจะไม่อยู่แล้วจะอำลาไปอยู่กับพ่อแม่หาสามีใหม่ดีกว่านี้สบายใจนั่นแหละละโงกคลาก็เลยขาดปัญญาขาดเวทิตาธรรมไม่ได้คิดถึงห่วงใยอะไรคุณผู้บังเกิดเก้าได้แม่ใหม่คือภรรยานั้นได้ดื่มรสของกามภรรยานั้นแล้วก็ลืมคุณพ่อแม่เท่านั้นแหละก็ตัดสินใจกับพ่อแม่ลูกจะพาไปเที่ยวป่าตามสนุกสบายเอาพ่อแม่ขึ้นขี่เกวียนแล้วก็ขับเกวียนเข้าป่าดงหนาทึบไปตามรอยทางเกวียนนั่นแหละให้พ่อขับก็แม่ขี่ขับตัวเองก็ถือค้อนหรือไม่ไปรอรัดข้างหน้าโน้นค้อนตีป่าร้องตะโกนเสียงเปลี่ยนคำพูดใหม่นั่นแหละเหมือนคนจะมาฆ่ามาตีใกล้เข้าพ่อแม่ก็ห่วงใยลูกขอลูกขอลูกหนีไกลนะอย่าเพิ่งมาอยู่ไกลให้ตายแก่พ่อแม่เถอะเพราะพ่อแม่นี่เฒ่าแก่แล้วตาก็มืดอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์กับเพื่อว่า
ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเท่านั้นทำงานอย่างอื่นมาได้นักอกนักใจคนที่ปฏิบัติอยู่ด้วยให้ตายเสียดีกว่าพอได้ยินพ่อแม่พูดอย่างนั้นพอมาถึงแล้วก็ทุบตีพ่อแม่ทุบตีแล้วพ่อแม่ร้องครางเจ็บปวดเล่าร้อนก็เลยนึกว่าถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นบุตรโอ้ทำไมทำอย่างนี้เนาะบุตรพ่อแม่เรียกมาพาใหญ่ที่กรอบย่องฟ้ายนั่นแหละมดกัดเหลือกยุงกัดก็ไม่ได้รักษาอะไรทั้งวันคืนตั้งแต่วันคลอดมานั้นไม่ให้ตกทุกข์ระยากลำบากอะไรถ้าอย่างนั้นก็ฆ่าทิ้งเสียดีกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะลูกนั้นใจเป็นสองใจเป็นอื่นแล้วรักภรรยามากกว่าผู้บังเกิดเก้าธรรมดาผู้บังเกิดเก้านี่นั้นจะทุกข์ยากลำบากแสนประดายศาสตร์ผู้รู้ทั้งหลายไม่ละทิ้งนั่นแหละทีนี้บุตรก็ไม่มีสิ้นดีแล้วตอนฉะนั้นก็เลยนึกได้โอ้พ่อแม่ฉันได้ทำผิดแล้วเพราะภรรยาเขาพูดว่าเลี้ยงพ่อแม่ตามืดปู่ย่าตามืดกินแล้วว่าไม่ได้กินนอนแล้วว่าไม่ได้นอนปฏิบัติยากลำบากตกลงให้ลูกให้สันนี่แหละเอาพ่อแม่มาฆ่าทิ้งแล้วปล่อยทิ้งกลางน้ำกลางป่าสันได้ตกลงทำแล้วขอโทษสารโทษหน้าใหญ่ยายเป็นบาปเป็นกรรมเถอะพ่อแม่ผมจะกลับตัวใหม่แล้วทีนี้เขาว่าจะหนีก็ดีจะอยู่ก็ดีผมตกลงไม่อะไรแล้วนั่นแหละไม่เป็นบาปกรรมกลับมาแล้วพูดกับภรรยาว่าแม่ตาฉันได้ทำอนันตาลิกรรม5มาตุคาตติตุคาตฆ่าบิดามารดาแล้วตามแม่ตาพูดได้ทุบตีบิดามารดาเจ็บปวดเราร้อนทั่วกายร้องไห้อะไรอาวรณ์นั่นแหละแต่แล้วก็ฉันกับคุณใหญ่แล้วถึงพบกันคุณไม่ชอบก็ขอเชิญเตรียมตัวออกเดินทางไปกลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือชอบก็ไปแค่นี้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ไปแล้วก็ไม่มีความสุขดอกฉันเองก็ไม่ไว้ใจคุณเป็นคนไม่ดีเสียแล้วจะอยู่ไปก็มันมีความเจริญบทที่ได้ด้วยกันนั้นฟองใหญ่อะไรเอาไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละพระโมคคัลลานะกับภรรยามีความตอบโต้ปฏิกันขับไล่ภรรยาเลยภรรยาก็ลงจากบ้านไปเลยนั่นแหละมาตุคาตติตุคาตยกพระโมคคัลลาเป็นตัวอย่างตั้งแต่นั้นมาก็พระโมคคัลลาตายแล้วไปตกนรก 80,000 ปีไฟไหม้ทั้งวันคืนเอาไปกี่นรกพ้นจากโน้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกจนฆ่าตาย499สัตว์เพราะโทษฆ่าบิดามารดามาตุคาตติตุคาตมันกรรมหนักครั้งเป็นโมกขลาสุดท้าย9500หอเหินดอนฟ้าดำดินบินบอนไปนรกไปสวรรค์ดีเลิศประเสริฐสุดไม่มีสาวกอันใดที่เสมอเหมือนนั่นแหละจนทั้งหลายก็หลั่งไหลว่าพระโมกขลาเนี่ยเป็นผู้แสดงฤทธิ์นำศาสนาให้เจริญหอเหินดอนฟ้าให้ดูนำข่าวสารนรกสวรรค์มาประกาศโลกจนทั้งหลายก็เตรียมตัวเข้าล้อมกุฏิจะฆ่าท่านเข้าสมบัติหอออกถึง3ครั้งครั้งที่4ก็ล้อมอีกโอ้เป็นเพราะอะไรหนอเลยเข้าสมบัติตรวจดูกรรมเก่าที่ทำมาจะโน่นอะไรอ๋อเราฟังกรมเมียเสียพี่เสียน้องฟังความท้องมันจะฟังความปากความท้องมันก็แกมของเรียนนั่นแหละเสียหายวายปวงนี่แหละเป็นเหตุเบี้ยงต้นเพราะเมียน่ะรับสั่งให้เอาพ่อแม่ไปฆ่าเราก็หลงทำตามนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาตายแล้วไปตัวเอาเจนบกนรก 80,000 ปีถูกไฟไหม้ทั้งวันคืนพ้นจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ถูกจนฆ่าตายตั้ง499สัตว์500กับตานี่โอ้ก็ได้กำเรนให้หมดไปเสียและให้เป็นตัวอย่างของโลกกุณบุตรลูกหลานสุดท้ายภายหลังหญิงตายจะไม่ได้ทำมาตุคาติตุคาตจะได้เลิกละนั่นแหละเลยเข้าสมบัติ
อธิษฐานในเนื้อให้ซึ้งโอ้หนังเนี่ยไม่ให้ขาดให้ขาดแต่อย่างอื่นเผื่อว่าจะยาวยาคืนได้เข้าสมาธิพักเจ็ดเข้าสู่โลกุละพบอันเลิศจนก็เปิดประตูไปไตเลยเอาลงมาตีข้างล่างมุ่นแตกแต่ไม่ขาดหนังเดียวก็เลยไปสู้ไปพุ่มไม้เสร็จแล้วออกเดินทางเลิกพอจนเลิกแล้วท่านก็อธิษฐานจิตเข้าสมบัติแต่ทรงกสิณเผากายเผาเส้นเลือดเส้นลมกระดูกติดต่อกันคืนเหมือนเดิมดีทุกอย่างเสร็จแล้วท่านก็เข้าสู่สมบัติเหาะมานมัสการพุทธเจ้าวัดแสตวันข้าแต่พระองค์เจ้าผู้ประเสริฐวันนี้ถูกจนข้าแหลกละเอียดมาแล้วเข้าสมบัติต่อคืนมาได้แล้วก็หมดอายุสังขารวันนี้ขอลาพระองค์เจ้าไปนิพพานวันนี้ที่วัดอยู่ภูเขา นั่นแหละโอ้ที่น่าตามเหตุการณ์ของสังขารเถอะโมคคลานะเรากับท่านเป็นคู่สร้างบารมีกันมาอุดหนุนเกื้อกูลกันมาทุกภพทุกชาติเลยตราบเท่าจนได้ตรัสรู้แล้วก็มาช่วยเราเผยแผ่ศาสนาทางนิดไปนรกไปสวรรค์นำข่าวสารนรกมาประกาศมนุษย์นำข่าวสารสวรรค์มาประกาศมนุษย์ยังธรรมะหาได้ยากไปตามเหตุการณ์ใจเถอะโมกขลาเข้าวัดลาพระเจ้าเหาะเลยพระเจ้าก็เหาะตามหลังตามส่งถึงกลางทางกลับโมกขลาไปถึงวัดเสร็จแล้วก็เรียกลูกศิษย์ทั้งหลาย500ให้โอวาทก็เรียกข้อเขียนเวียนร้ายผมทำมาแล้วท่านทั้งหลายจำไว้นะฟังความเมื่อเสียพี่เสียน้องนั่นแหละเสียบุญเสียคุณงามความดีเสียพี่เสียน้องเสียมดทุกอย่างนั่นแหละฟังความปากความท้องมันจะแกมของเรียนทิพย์หายไม่ดีจงเป็นผู้รู้จักประหยัดใช้ประหยัดทำรู้จักการคบอย่าพึ่งหลงตามฟังคำพูดพระเจ้าว่าฟังคำหีคำคอยนะเป็นกรรมเป็นเวรมาแล้วอานนท์พระเจ้าสอนอานนท์นั่นแหละอย่าพึ่งหลงไปตามมากเลยเสียหวังเป็นเหตุให้เสียอันนี้แหละผมก็สะสมมาตามพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นสาวกไส้เลิศฤทธิ์ก็สำเร็จดังความมุ่งหวังนั่นแหละพวกท่านทั้งหลายจงยึดคติธรรมไว้จงพากันดำเนินวัดปฏิบัติแนะนำคำสอนคุณบุญลูกหลานมาสุดท้ายภายหลังให้เขารู้มาตุคาติตุคาตนั่นแหละถ้าในอาวาสแล้วเข้าสบัดอธิษฐานเส้นลมอธิษฐานแต่ซอยเป็นธาตุสังหารกายหมดอธิษฐานกระดูกเป็นธาตุหมดดวงจิตท่านก็เข้าพระนิพพานกำเวรน้อยใหญ่มาตุคาติตุคาตก็หมดเพียงแต่นั้นชนะหอศีกรรมเลิกแล้วไม่ตามให้ผลอีกต่อไปแต่พระอรหันต์เจ้านั้นเป็นแต่กิริยาเท่านั้นไม่มีการเจ็บป่วยทุกข์ร้อนเหมือนเราเพราะจิตของท่านนั้นมีที่อยู่ทุกข์จนแหลกละเอียดก็ไม่เป็นไรจิตของอรหันต์นั้นเข้าสู่เข้าไปอยู่ในโลกุละภพโลกุละภูมิเลิศหรือสังขารอันพิเศษไม่มีกิเลสเที่ยงเสียบแทงสบายนี่แหละมาตุคาตทิฏฐุคาตจำไว้นอกนั้นก็มีพรามคนหนึ่งมีบุตรคนเดียว18ปีตั้งพุทธกาลนั้นจะไปค้าขายกับพ่อค้าเรียนสะเพาใหญ่พ่อแม่ห้ามไว้แม่พ่อตายแล้วอย่าไปทะเลาะตาลูกรักบุตรคนเดียวเงินมีอยู่ทั้งนี้ทิพย์กดกินจากวันนี้ไปถึงวันตายก็ไม่หมดดอกไม้แม่พูดไม่ฟังตีนกระทืบออกแม่ล้มลองกระทืบเลยนั่นแหละจนแม่เจ็บป่วยลุกขึ้นแล้วเตรียมของไปเลยลงสุริยะสะเพาไปถึงเกาะแห่งกลางมหาสมุทรเกาะนั้นมีเป็ดสวยบากขันอยู่นั่นโทษมาตุคาตจิตุคาตปองจักผันหัวอยู่เลือดไหลอาบตัวอยู่แต่เป็ดนั้นสวยบากมาตั้ง5พุทธันดรแล้วว่าจะหมดวิบากขันแดนวันนั้นพอดีพรามคนนี้ไปเห็นแล้วก็
เห็นกองจักรขันบนศีรษะเกศเป็นสำคัญกับดอกบัวไม้สวยงามเลือดอาบตัวลองให้ก็ว่าสายสร้อยสังวานกรรมชั่วบันดาลอยากได้โอ้อยากได้เขาก็ยกให้เขาก็หมดกรรมพอดีเศษเหล่านั้นเศษตอนนั้นนั่นก็มาตุคาดเหมือนกันยกให้ตั้งบนศีรษะขันเลยขันเลือดหัวแตกแต่ไม่ตายเลือดอาบตัวอย่างนั้นนี่แหละมาตุคาดกระทืบอกแม่จนล้มล้มแล้วกระทืบจนแม่น่ะสวยเจ็บเหล่าร้อนแม่ก็ว่าหมดความห่วงใยอะไรแล้วจะไปไหนก็ไปขาดกันแล้วอันนี้แหละเดี๋ยวมาตุคาดให้ผลเป็นทุกข์อย่างนั้นมาตุคาดประเภทหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาพาเราใหญ่แล้วก็ปะท่านทิ้งไปได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเป็นใหญ่แล้วทีนี้ก็ลืมคุณวิดามันดาปะท่านทิ้งนั่นแหละมีสุนัขแม่หนึ่งมนุษย์แสบตัวใหญ่มนุษย์ไปเกิดเป็นอยู่ในท้องแม่นักสุนัขคลอดออกมาป่าเนี่ยพานเป็นหญิงทั้งคู่จากนั้นนายพานไปเสด็จเนี่ยไปเห็นก็นำสาวทั้งคู่ที่สาวไปมอบให้เป็นภรรยาพระมหากษัตริย์น้องสาวไปมอบให้เป็นภรรยามหาอมาตย์นั่นแหละตอนนั้นแม่ไปหากินกับมาไปเห็นติดตามรอยตามกลิ่นเข้าพระนครเห็นแม่มานอนก็นึกว่าขึ้นมาหาจะมาเป็นมาเปียดูดเดียเหม็นอยู่ป่ากลัวว่าพระราชาจะไม่สงเคราะห์ให้เป็นภรรยาคิดอากาศโยขึ้นที่จิตนั่นแหละเสนามาตเอาค้อนตีแม่สุนั่งครับไล่หนีไปนั้นกลับไปอย่าให้ขึ้นมานั่นแหละก็เลยแม่ก็ลงไปอยู่กับน้องสาวน้องสาวก็เห็นว่าที่แม่ของฉันคือสุนัขไม่ใช่มนุษย์นะดีหมาหรือสัตว์ทั้งหลายเขาดีเขาจึงเรียกเรามาพาเราใหญ่ฉันเป็นหมาหมาดก็ไม่รังเกียจเครียดจังอะไรหรอกชอบใจทั้งนั้นก็สองผัวเมียลงไปอุ้มแม่ขึ้นมาบนบ้านปฏิบัติให้อยู่กินรับนอนสบาย7 ปี 7 เดือนเลยตายแม่สุนัขตายเพิ่นก็เลยระมานิมิตคาบแม่สุนัขเป็นทองคำหมดทั้งตัวให้เป็นตัวอย่างของโลกทีนี้พระราชากับพี่สาวยังไม่ถามกันนะพระราชาก็โง่ได้ลืมรถของกลางก็สวยงามกว่าลูกมนุษย์ลืมถามมันโง่ทำสองทั้งหมดก็ให้พากันมาดูมาแล้วมหาบาทเขาเล่าเรื่องว่าท่านได้คาบแม่สุนัขเป็นทองคำทั้งตัวแต่ไม่ซ้ายเปิดดูเปิดก็เป็นทองคำหมดโอ้ดีมากเว้ยโชคท่านมีพี่สาวก็ว่าเมื่อพระราชาข้าแต่พระราชสามีน้องสาวได้แม่สุนัขเป็นทองคำทั้งตัวสันก็ได้ส่วนเหมือนกันได้อย่างไรได้สันก็เป็นลูกคลอดเกิดมาอยู่ฝ่ายมาผ่านพ่อในผ่านไปตามมามอบสันให้เป็นอัครมเหสีของท่านนำน้องสาวมามอบให้เป็นภรรยาของมหาหมาดในขณะนั้นแม่สุนัขหากินไม่กลับมาในผ่านตามมาก่อนแม่ก็เลยตามมาภายหลังเห็นมานอนสันก็นึกว่าคือโยปานโยพานขึ้นมาหาจะมาปีนมักเปียมาดอมมาเรียเพราะความรักลูกแล้วกลัวว่าพระราชาจะไม่สงเคราะห์เป็นนักขหมสีต่อไปเพราะเป็นลูกสุนัขสันก็เลยบอกเสนาอมาตย์ค้อนตีแม่สุนัขขับไล่ใส่ส่งมาอยู่กับน้องสาวน้องสาวเขาเลี้ยงไว้กับมหาอมาตย์นั่นแหละสันจึงว่าได้ส่วนมันก็ดีมากฉันนี่ก็เป็นพระราชาคนโง่ได้ลืมรถของกรามแล้วก็ลืมถามว่าลูกใครนั่นแหละแต่ก็ดีมากฉันกับคนนั้นใหญ่แล้วจึงพบกันฉันก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนั่นแหละแม่ของคนนั้นผู้บังเกิดเก้าเราสรรพสัตว์ทุกส่วนหน้ามีความเคารพยังแกงไม่ลึกหลู่บุญคุณท่านเลี้ยงมาท่าเราใหญ่นักปราชญ์สอนว่าให้เลี้ยงท่านตอบนั่นแหละแล้วก็ปะทิ้งเพชรถูกอย่างไรควรถามสันที่ก่อนสันก็ลืมถามไปที่สันกับคุณน่ะถ้าเพชรใจมีอะไรสันเผลอคุณก็จะปาดคอจากกันวันนี้ว่าแล้วก็ปลดเครื่องขัดออกหมดแล้วก็ประกาศทั่วประเทศพระนเรศวรถ้าใครสงเคราะห์ผู้หญิงอกตัญญูคุณไม่รู้คุณวิดาผู้บังเกิดเก่ามารดา
ไม่เมตตาทำตอบแทนท่านเลี้ยงเรามาพระใหญ่พิษข้องดังใดไม่ถามเอาแต่มณฑิติของตนความเห็นฝ่ายเดียวนั่นแหละไม่ยอมทุกก็ไม่ยอมทุกด้วยทุกก็ไม่ยอมทุกด้วยมันดาบิดานเห็นแต่ประโยชน์ตนคนเดียวนี่บุคคลหาในยากในโลกสองอย่างคือบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าเรียกมาพระใหญ่ก่อนใครทั้งหมดในโลกบุตรทั้งหลายต้องรู้จักกตัญญูกตเวทีตาธรรมตอบแทนเลี้ยงท่านตอบนั่นแหละอย่าปะท่านถึงอันนี้ผมก็เห็นหลายและเรานี่แหละทางภาคอีสานนั่นแหละไปบวชแล้วไปศึกษากรุงเทพได้เป็นมหาเจ้าคุณแล้วพ่อเป็นคนชาวนานะนุ่งเสื้อผ้าย้อมหม้อนินดำหมวกก้านตาลไปเยี่ยมลูกไปแล้วในขณะนั้นพวกอาเซียใหญ่ๆไปพูดไปคุยตามท่านมหาท่านเจ้าคุณถามพระเนนอยู่คุณหลังโน้นไปแล้วก็เลยเห็นยอมมาจากไหนแล้วโอ้มาจากบ้านมาอะไรมาเยี่ยมท่านเจ้าคุณนี่แหละท่านมหาคุณเป็นอะไรอ๋อก็เป็นพ่อของท่านเนี่ยเป็นพ่ออย่างไรคนอย่างนี้ไม่ใช่พ่อของฉันหรอกนี่นั่นแหละไม่ใช่พ่อของฉันจะไปไหนก็ไปเถอะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นแต่แล้วก็ลงจากกุฏิไปบอกพระเนนว่าไอ้พระเจ้าคุณมหานี่มันไม่ใช่คนออกมานะพระเนนจำไว้เป็นลูกของฉันจริงๆฉันมาเยี่ยมทำไมอ่ะปฏิเสธเราไม่ใช่พ่อให้ขับฉันลงมาเลยพวกท่านทั้งหลายจงไปบอกทั้งหลายให้ทราบอย่าพึ่งสงเคราะห์ไว้โลกทั้งหลายจะเอาเป็นตัวอย่างพระเนนไม่รู้จงเนรเทศจากตำแหน่งเสร็จแล้วกลับบ้านพระเนนก็มีจดหมายเลยไปกราบไหว้สมเด็จสังฆราชสมเด็จสังฆราชเรียกไปถามก็เลยปลดจากตำแหน่งหน้าที่เจ้าคุณมหารมาก็ศึกขับออกจากวัดศึกกลับไปบ้านขึ้นไปเรียนพ่อก็ถามคุณมาจากไหนแล้วไอ้คนอย่างนี้โอ้ก็มาอยู่กับพ่อกับแม่น่ะเป็นอะไรกับสันจึงว่าอยู่กับพ่อแม่สันก็เป็นลูกคนที่ไหนล่ะลูกคนที่หนึ่งโอ้คนอย่างนี้ไม่ใช่ลูกของสันหรอกจะไปตายที่ไหนก็ไปเถอะเรื่องไปได้แล้วเป็นบุตรอักตัญญูคนไม่รู้จักคนนี่แหละนักปราชญ์เจ้าพูดว่าเจ้าผู้ได้ที่สร้างตั้งหอมเป็นพญาอย่าเผาเริ่มมั่นดาบิดาทุกผู้คือข้วยคนตาเมื่อว่าบุญข้วยนี้ก็หากจะยังสูงเพียงสร้างหรอกนะนั่นแหละมันเริ่มคนของบิดามารดาเพราะฉะนั้นท้ายก็ในประเทศไปเลยนี่พระมีหลายองค์แต่โยมก็เหมือนกันพ่อลูกชายได้เป็นอำเภออยู่ภาคอีสานนั่นแหละพ่อไปเยี่ยมไปยามเมียก็ได้เมียขุนนางนั่นแหละพ่อก็คนชาวนาไปเยี่ยมพยายามถามกันคนมาจากไหนแล้วโอ้ก็มาเยี่ยมท่านในอำเภอน่ะเป็นอะไรกับฉันล่ะอ้าวก็เป็นพ่อน่ะพ่ออย่างไรเป็นอย่างนี้คนอย่างนี้ไม่ใช่พ่อของฉันหรอกอย่างนั้นหรืออย่างนี้แหละโอ้อย่างนี้ก็ดีมากนั่นแหละดีมากฉะนั้นขอท่านจงอยู่สบายเถอะท่านในอำเภอจะเห็นกันวันข้างหน้านี่แหละพ่อบักในอำเภอเอาแม่มันเป็นลูกคนที่แรกอย่าเพิ่งลืมคุณนะลืมคุณละตายระวังตัวให้จากนี่ไปกลับบ้านมีจดหมายส่งถึงผู้ว่าผู้ว่าส่งถึงกรมก็สั่งให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่เลยหมดหน้าที่จะไปบ้านหรือจะไปไหนแล้วผลสุดท้ายก็ได้เมื่อขุนนางก็ตามเมียท่านแล้วจะไปบ้านก็ไปไม่ได้จดหมายแม่ก็ตามมาอีกน้องๆก็ตามมาอีกทำไมทำอย่างนั้นแต่ทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนนะหมาทั้งตัวนะอย่าเพิ่งกลับไปบ้านจะไปตายที่ไหนก็แล้วแต่นี่เห็นกันอย่างนี้มันเห็นมาหลายก็นี่เรียกว่าปิตุขาตมาตุขาตทีนี้นักบวชพระเนรแสนสีนะบวชเข้ามาแล้วปีสองปีก็ดิ้นตายนั่นแหละทึกไปไม่อดทนต่อหิวกระหายอะไรอย่างนั้นนั่นแหละเห็นแต่ว่าโลกดีมันก็ดีกับประจำโลกอย่างนี้
แต่คนบิดามารดาตัวของเราทั้งหมดได้มาจากท่านก็ควรที่จะบวชสงเคราะห์คนท่านอยู่ไม่ได้สัก5ปีก็ดีมากเว้นแต่มีหลักการนั่นแหละ5ปีเนี่ยสงเคราะห์คนปีหนึ่งให้อุปัสสาปีสองให้นักสวดปีสามให้พ่อแม่ปีสี่ปีห้าตัวเอาแล้วแหละสองปีนะให้พ่อแม่นี่ว่าจึงศึกไปก็ไม่เป็นไรอันนี้แหละเอาแต่กิเลสเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นแม่ใหม่ล่ะดีกว่าแม่เก่าไม่อดทนทำคุณงามความดีสนองคุณของท่านนั่นแหละจึงได้ถือว่าก็เรียกว่ามาตาปิตาคาดเหมือนกันแต่ไม่ถึงคาดอย่างหนักนั่นแหละควรจะเป็นผู้แนะนำคำสอนสักตรงไม่ได้เอาแต่กิเลสเป็นอาจารย์อันนี้ข้อสำคัญนั้นผมเองคิดถึงผู้บังเกิดเก้านั่นแหละตายแล้วไปไหนไม่ทราบนึกคิดเมื่อไรน้ำตาไหลเดินมันก็จะไปแล้วมันหยุดสะอื้นน้ำตาไหลแม้คิดถึงคุณมารดาบิดาเนี่ยแสนอะไรอวรแสนทุกข์ยากสมัยผมเกิดนะมันแก่สิบเอ็ดอ่ะสมัยนั้นยังไม่เจริญหนาวเดือนมกราธันวากุมภาหนาวภาคอีสานแม่อยู่ไฟน่ะมันอยู่ไฟสมัยก่อนนั่นแหละผมก็ถ่ายหนักถ่ายเบาแม่ก็ผ้าเปียกทั้งหนาวทั้งร้องไห้แม่ก็ไม่มีความเหยียดจำอย่างไรมีความจงรักเมตตาตั้งแต่วันคลอดออกมานั้นนั่นแหละถนอมความเครื่องเลี้ยงดูผู้เสียทุกคนที่กรอบเงี้ยวไฟแสนทุกข์ยากนั่นแหละนำลูกทั้งหลายแม่ผมเห็นว่าในโลกไม่มีใครหรอกจะเป็นผู้ถนอมความเครื่องเลี้ยงดูผู้เสียตอบแทนและบุญคุณมาเรื่องใหญ่เห็นแต่พ่อแม่เท่านั้นแหละมีคุณมากก็เลยตั้งสัญญาสถานบวชแล้วจะไม่ถึกออกไปสร้างโลกเพราะโลกนั้นเลี้ยงคนอื่นจะสร้างธรรมถนองบุญคุณวิดามันดาผู้บังเกิดเก่าจะแบ่งบุญกุศลไปให้ทุกวันคืนไม่เลิกละนั่นแหละใกล้ใกล้คอยรับส่วนบุญผลทุกพ่อแม่ร่างจัดสัญญาสถานมั่นก็บำเพ็ญมาด้วยข้าพเจ้าตั้งสัตยาธิษฐานมั่นต่อคุณวิดามานาผู้บังเกิดเก่าและพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุปัสสาจารย์ผู้มีคุณทั้งหลายก็ขออุทิศส่วนบุญขอจงเจริญนั่นแหละข้าพเจ้าเองขออย่าได้วิบัติอย่าได้หลงไหลไปตามอิทธารมอนิทารมเจ้าไปเป็นสามีโอ้ยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นเรื่องมันหลอกลวงเท่านั้นหลอกลวงไปแล้วเอาของปลอมมาหลอกลวงอีกทิพย์หายนั่นแหละผมเห็นว่าการอดทนหิวกระหายร้อนหนาวต่อการทำคุณงามความดีศาสนาพุทธไม่มีทางใดดอกที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้มีแต่บวชเท่านั้นจะไปทำไร่ทำนาค้าขายลากจากการทุกประเภทน้อยใหญ่ให้อยู่กินรับนอนพ่อแม่เอาขึ้นนั่งบนบ่าสนุกสนานก็ไม่สนองคุณได้นั่นแหละต่างคนก็ต้องกอดคอกันลงนรกเท่านั้นเป็นมนุษย์เปรตสัตว์โลกหลงโลกหลงสงสารฉะนั้นกอดคอกันตายบัดนี้แล้วแหละถึงพ่อแม่ตายไปแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ท่านจะได้รับส่วนบุญแล้วคนทุกข์นั่นแหละข้อสำคัญแม่ไปตกนรกมืดบุญไปเอามาเกิดกับหลานสาวที่8ปีเดียวนี่พ่อนั้นใจขาดแล้วไปเข้าคล้องน้องสาวเขาแล้วแหละออกมาเป็นบักทุกข์ใหญ่ถามออกมาจากไหนล่ะโกกจารย์สังสายเนตนั่นแหละทำไมไม่ไปไม่ได้ไม่มีประโยชน์ก็เลยมาอยู่นั่นนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญอันนี้แหละจงจำไว้มาตุคาตติตุคาตทำอะไรไปได้เป็นเจ้าใหญ่นายโกฝ่ายโลกก็ดีลืมคุณวิดามันดาทราบตั้งแต่พ่อแม่ใหม่บวชเป็นพระเป็นเณรเถรทีก็สิตายกิเลสเผาทนไม่ไหวอยากได้ตั้งแต่แม่ใหม่เป็นบ้านำโลกนำสงสารไม่อดทนทำคุณงามของดีตอบแทนบุญคุณผู้บังเกิดเก่าสมบัติทางตัวในใดมาจากใครเล่านิสัยใดมาจากพ่อแม่บิดามารดาหรือได้มาทั้งนั้น
ฉะนั้นพระเจ้าสอนว่าจงท่านเลี้ยงเรามาพาเราใหญ่แล้วจงเลี้ยงท่านตอบแทนอย่าปะทางทิ้งรักษาสมบัติวงศ์ตระกูลของท่านไว้ดีอย่าประพฤติเป็นบุตรแกทำให้ดีทุกอย่างท่านตายแล้วสมุทิศกันปันผลส่งไปอันนี้ถูกต้องดีเจริญนี่ข้อสำคัญอันนี้แหละเรียกมาตุคาตทีนี้อรหันต์อรหันต์ตุคาตฆ่าพระอรหันต์ฆ่าอย่างไรฆ่าพระอรหันต์ยกไข่เป็นตัวอย่างข้างพุทธการนันทยักษ์พระสารีบุตรเข้าโลดสมบัติอยู่กลางแกล้งเทียว่ารักษาปณีของพระเจ้าไรและพระเจ้าทุกศาสนาทำอย่างนี้แต่เข้าไม่ได้ทุกองค์ดอกอรหันต์แต่ท่านทำได้ที่นันทยักษ์กับเพื่อนเหาะมากลางอากาศโน้นมาเห็นพระสารีบุตรเข้าโลดสมบัติอยู่อ๋อศีรษะสมณะศีรษะโล้นปวดดีเหรอเก่งกล้าสามารถเหรออมิตรสาสิทธิใจบาปหยาบซ่าคว้านตะบองเหล็กของเราตีสร้างศาลใหญ่ยาว16ศอกจอมดินเลยนะเพื่อนก็เลยว่าโอ้อันนี้เป็นเยี่ยมอย่างของสมณะศาสนาพุทธดอกท่านเข้าโลดสมบัติดับทุกดอกเมื่อท่านออกนิโรธแล้วไปโปรดจัดก้อนที่ไถนั่นมูลไถเป็นทองคำเป็นเงินหมดอะไรทุกอย่างดีเลิศประเสริฐสุดโอ้ยไม่กลัวทั้งนั้นเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังขยำตะวองเหล็กลงมาเลยมาก็ไม่ถูกท่านหรอกตกลงข้างๆน่ะลุกขึ้นดินเลยนันทยักษ์ก็ตกตาลบุญกรรมก็เสื่อมพับเหาะมาได้ตกลงเลยบาปกระซากลากลงไปลุกแผ่นดินไปเลยไปไม่อะไรเป็นนรกทุกวันคืนนั่นแหละอันนี้ละอรหันตุคาตฆ่าพระอรหันต์นี่คนหนึ่งอีกคนที่สองจันทกุมารซึ่งเป็นลูกชายของพี่ชายนางอุบลรมาภิกขุณีแต่เมื่อเป็นฆราวาสก็ชอบรักอยากได้เป็นภรรยาแต่เขาไม่เอาทีนี้นางอุบลนาออกบวชแล้วได้สำเร็จอรหันตผลแล้ววันหนึ่งไปบิณฑบาตมาเสร็จแล้วเดินจำกรมจันทกุมารหาวิธีการจะเอาได้เลยเข้าไปนอนใต้เตียงเตียงนั้นใต้ร่มไม้แล้วก็เอาผ้าล้อมไว้รอบๆไม่เห็นเตรียมผ้านางวรนาสันเช้าเสร็จแล้วเดินจงกรมเดินจงกรมถึงเที่ยงวันพักไงแล้วก็นอนแล้วก็ดับนอนแล้วก็จะนอนหงายน่ะคือว่าการเท้าก็มาได้ยินเสียงกรนออกมาเลยเลิกผ้าขึ้นเพียงนอนหลับเลิกผ้าขึ้นก็ขึ้นคอมเลยบังคับเอาเลยนั่นแหละนางก็ตื่นขึ้นมันเข้าแล้วอังคชาติถึงกันหมดแล้วทีนี้ก็ว่ายศจะทำก็ไม่ฟังนางก็บอกว่าตายแล้วเท่านั้นแหละผมเผินตายแล้วเพราะทำเอาอย่างใจหวังแล้วเสร็จสิ้นทุกอย่างสิ้นสงสัยในการแสบตามกับพระอรหันต์นางภิกขุณีนั้นสมดังใจหมายมักถ้าไม่วายก็ได้สมดังใจหมายวันนี้พอดีก็ก้าวขาลงไปสู่พื้นดินพระเจ้าทาก็แวกแผ่นดินเลยกรรมก็ลากกระซากลากคอไปไม่เอาจีนรกอยู่ทุกวันนี้นี่แหละว่าอรหันตุคาตฆ่าอรหันต์จันทกุมารคนที่สองนันทยักษ์คนที่ยังนี่ข้อสำคัญก็ทิพหายวายป่วงไปอย่างนั้นอันนี้แหละนอกนั่นก็เรื่องพูดยุแย่ต่างๆนานานะเดี๋ยวนี้พระอรหันต์มีอยู่นับตั้งแต่โสดาผลขึ้นไปอนาคามีนั้นทางนี้กายธรรมยุทธผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่ยังไม่ขาดจากโลกทีนี้มีผู้บางคนมาพูดยุแย่ด้วยวาจาเสียดสีว่าประพฤติไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เหมือนข้าพเจ้าการนุ่งห่มก็ดีหรือการกินก็ดีข้าพเจ้าอาหารกินนี่อาหารดีหรือมังสวิรัติดีและทั้งหลายนั่นสันเนื้อปลาทุกอย่างอาหารนั่นเป็นยักษ์เป็นโขเป็นมารไม่ดีไม่ถูกอันนี้ก็อาหารสุขาดเรียกยุแย่ให้ไทยยกไทยกาแตกแล้วจากพระสองกลุ่มใหญ่แต่ยกตัวว่าเป็นคนดีอันนี้ก็จัดเขาในอาหารตกขาดทำลายพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งไม่ใช่อาหารนั่นและอันนี้ก็กำหนักขาดใจเมื่อไหร่ก
ฟังกับกิเลสนั่นจะพาไปไหม้เอาไปกินนรกทั้งนั้นและไม่มีวันจะมาได้อีกมาก็ซ่ามากับทุกข์ยากลำบากอีกจะถูกเขายุแย่เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละอันนี้ก็สำคัญนะนั่นแหละที่นี่ก็คนเอกคนหนึ่งได้แก่นางจิงจิมานาเวกายุแย่รับสินจ้างรางวัลของพวกเดรัจฉานคนแล้วให้ไปทำท่าทางเหมือนนอนกับพระพุทธเจ้าวัดเทศวันก็เลยไปแต่เศร้าตูทุกวันแล้วเอาของใหญ่ๆไปเข้างัดที่ท้องน้อยนุ่งลมเหมือนกับมีคันแล้วเมื่อเวลานางวิสาขาไปถวายอาหารเช้าก็เดินผ่านทางท่านจะไปอะไรแล้วโอ้ไปถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์อ๋อพระสมณโคดมเป็นสามีของฉันแล้วนอนร่วมกันแล้วมาหลายเดือนมีบุญแล้วจนจะคลอดแล้วจะไปให้อาหารทำไมแล้วนั่นแหละพวกท่านเตรียมตัวไปหาสถานที่คลอดดีกว่านั่นแหละเขาก็สงสัยนักเข้านักเข้าหลายวันหลายคืนก็เลยเอาบังน้ำเต้าไปมัดไว้ที่ท้องน้อยนั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งก็พระสงฆ์ห้าร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ทางคารวาสอุปสมบทกาพระเจ้าเสนกศลเป็นประธานอาธาบินีกาเศรษฐีนางเวสขานอกนั้นพันธุระชนาบดีเข้ารวมที่วัดเทศวันประชุมไต่สวนเรื่องเหตุการณ์แล้วก็เชิญนางจิงจิมานาวิกานั้นเข้าสู่ท้องบนศาลาขึ้นไปแล้วนางแม่ก็ยืนอยู่บอกว่าพระเจ้าก็ขึ้นเทศเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จก็แล้วแต่เราทั้งสองดอกพระเจ้าว่าอย่างนั้นนั่นแหละกรรมดีชั่วเกิดขึ้นจากการผู้กระทำทั้งนั้นใครทำใครได้ใครให้ใครรวยพระเจ้าก็ว่าอัตนาวากตังประปังอัตนาวาสังกิสติทำบับเองย่อมสมองเองนะจริงจริงมานาวิกาไม่ทำบับเองย่อมหมดจดเองความหมดจดและความสมองเป็นของเฉพาะตนนะคนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดและสมองได้ไหมฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองดอกเป็นผู้สะสมแต่ตนไว้เมื่อสะสมแต่ตนแล้วนั้นตนนั้นแหละรับผลนะแล้วได้ซะขึ้นจากแห่งการกระทำมันไม่เสียหลังธรรมยุตตาประกอบแห่ดีแล้วอัฏฐานยุตตาผลดีจะสนองธรรมยุตตาประกอบแห่ชั่วอัฏฐานยุตตาผลชั่วสนองไม่ต้องสงสัยดอกไม่นานพระอินทร์ก็รีบลดนิมิตเทศเป็นหนูไต่ขึ้นไปนะไอ้กัดสายเสียขาดตกลงมาเลยโอ้ไม่บ้างน้ำเต้าเต้าสมก็แล้วจากนั้นเขาก็ฆ่ากระโดดลงจากศาลาไปเลยพันธุระไม่ได้ติดตามจากไปมาขอขมาโทษไปเลยแผ่นดินเงาะเดินไปเพื่อนแผ่นดินเอาไปกี่เลยฟ้าแม่เปรี้ยงเลยไปเอาไฟสีพุ่งขึ้นเส้นหนึ่งนะแดงจ้าไปไม่ได้กินนรกนี่แหละคนหนึ่งเรียกว่าอาหารตกฆาตทำลายอาหารตกฆาตลำหงสบาทได้แก่พระเทวทัตพระเทวทัตไปซักชวนหลอกลวงพระสงฆ์บวชใหม่ห้าร้อยองค์จากสำนักพระเจ้าไปเป็นลูกศิษย์เข้าสู่ราชคฤห์เวฬุวันไปด้วยไปอยู่ด้วยนั่นนี่แหละแตกจากพระพุทธเจ้าและสองตอนนั้นเทวทัตก็ขึ้นไปบนเขาคิดตะกูดเกลื่อนก้อนหินทับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างล่างก้อนหินใหญ่ก็โคตรขึ้นรับเห็นนั่นแตกแต่เศษหินนั่นเดินมาถูกโลหิตตบาดไปเข้าโลหิตห่อขึ้นพระเจ้าเจ็บปวดนี่เรียกว่าทำโลหิตตบาดพระเจ้าห่อพระเทวทัตเป็นคนทำนั่นแหละยังสังฆเพศแตกจากกันพระเทวทัตอันนี้ต่อจากนั้นมาก็เห็นโทษของตนหนักแล้วก็จะมาสักมาจากการกราบไหว้พระเจ้าวัดเทศวันพระเจ้าบอกว่าสงฆ์ทั้งหลายวันนี้เทวทัตจะมาถึงแล้วจะมาจมลงเพื่อนแผ่นดินนะรอดูให้ลูกศิษย์กกาลิกะ4คนทำเตียงหามไปเลยไปแล้วพอไปถึงที่นั่นฝั่งสาที่อยากกินน้ำกำมันดานพอเอาขาลงจากเตียงแผ่นดินก็ยะดึงไปเลยพระเจ้าก็เดินมาขอพระองค์เจ้าผู้ประเสริฐจงช่วยพระเมตตาให้ข้าพเจ้าพ้นจากโทษหนักพ้นมามนุษย์มาบำเพ็ญบุญอีกให้ได้เป็นคนดีนี้ทุกโทษไปสงสารปฏิพันธ์ปฏิไปบางหน้าเถอะก็เลยยกกระดูกค้าง
ขึ้นบูชาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงทรงรับเอาพระเจ้าทรงเมตตาแล้วก็ทรงรับเอาเรารับแล้วสำหรับของท่านจงไปตามกรรมเถอะรับแล้วก็เพิบไปเลยจมไปไม่ไปตีหม้อใหญ่หลาวแล้วกันต้องสำหลามอยู่นะเทวทัตเห็นหลาวแล้วห้องโอ้ยสะกนเสียงใหญ่นั่นแหละตกลงไปกับหลาวแล้วแทงทั้งแท้ตูดถึงศีรษะขวงไว้หลาวก็คุ้งมาแต่หน้ามันพระแต่หาอกไปพุ่งข้างหลังขวงไว้อันหนึ่งพุ่งมาข้างซ้ายทะลุข้างข้างขวาขวงไว้ศีรษะนี่จมเข้าผนังเหล็กครึ่งศีรษะแล้วมือสองข้างก็จมเข้าผนังเหล็กครึ่งมือและเท้าก็จมลงพื้นผนังเหล็กอีกครึ่งถึงครึ่งมองและไฟพุ่งสังแปดทิศแดงเหม็นเผาเหม็นถ่านไฟนี่แหละสังฆเภทโลหิตบาทพระเทวทัตเป็นคนทำอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละยังยุแย่ลูกเจตเทวทัตอาจารย์ไปอารีแล้วก็เศร้าหมองใจโกรธแค้นเคียงใจเลยมายุแย่ด่าว่าพระสารีบุตรโมกขลาต่อหน้าพระเจ้าว่าอรหันต์ผู้ดีแล้วทำไมทำอย่างนั้นนั่นแหละอย่าพึ่งทำอย่าพึ่งพูดสำนักโกกาลิกะลูกปู่ของตถาคตอริยบุคคลไม่ทำชั่วหรอกอย่าเพิ่งทำชั่วพระเจ้าห้ามทั้งสองสามสี่ครั้งครั้งที่สี่บายพระศรีตะกอนเสียงไปเลยไปวิทย์แล้วพระนนทนถามว่าข้าแต่บองเจ้าและโกกาลิกะทิสุสี่องค์นี้ยุแย่พระเทวทัตว่าประพฤติไม่ดีต่อหน้าพระองค์เจ้าห้ามก็ไม่ฟังแต่แล้วจะไปไหนพระเจ้าข้าโอ้โทษหนักยุแย่เนี่ยด่าว่าพระอริยบุคคลไม่มีโทษว่ามีโทษเราห้ามก็ไม่ฟังตายเมื่อไรสิ้นลมแล้วกิเลสกับกรรมนั้นจะพาไปตกมหาปทุมนรกแสนพันปีนั่นแหละก็ไม่ทนได้เป็นโทษหนักอย่างนั้นนี่แหละอนันตาริยกรรม5เป็นกรรมหนักเราท่านทั้งหลายมาตุคาตฆ่าบรรดาพิตุคาตฆ่าบิดาอันตุคาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตบาททำโลหิตพระเจ้าห้อยังสังฆเภทแตกจากกันก็อย่าพึ่งทำนะเป็นกรรมหนักของชาวพุทธผู้ถือศาสนานั่นแหละวิญญาณบรรดาผู้บังเกิดเก่าเป็นพระหันของบทนะเป็นพรหมของบทนั่นแหละแต่เป็นผู้มีคุณมากทุกท่านบวชไม่ได้นานกิเลสมันเผาก็ดีอดทนไม่ไหวแล้วไปก็อย่าลืมคุณของวิญญาณบรรดาได้ดีแล้วอย่าลืมคุณของท่านนั่นแหละสนามของเครื่องยังดูปูเสียเรื่องท่านตอบก็ดีมากอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละธรรมบรรยายเรื่องอนันตาริกรรม5ยกบุคคลเป็นตัวอย่างมาย่อๆพอเป็นเครื่องเตือนท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายก็จงโอปนัยโกน้อมใจใคร่ธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องอย่าให้เสียผลนั่นแหละฟังคนเมียเสียพี่เสียน้องเข้าใจไหมแล้วหลวงพ่อสมเข้ามีฟังความปากความท้องมันจะแกมของเรือนทิพย์หายนั่นแหละนะบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอจะติไว้แต่เพียงนี้